ใส่น้ำแช่สาหร่ายคอมบุนะคะเวลาต้มนะคะจะได้หวค่ะาแล้นวผักที่จะใช้วันนี้นะคะจะใช้สี่ชนิดค่ะบรอกโคลีนะคะหอมใหญ่แครอทแล้วก็ฟักทองค่ะคือว่าเราอ่ะต้องให้ลูกทานครั้งละหนึ่งชนิดก่อนถ้าเขาทานแล้วอันนี้ไม่แพ้เขาทานได้เราก็เพิ่มชนิดใหม่มานะคะนี่คือสี่อย่างที่ลูกเคยกินแล้วแล้วก็ไม่แพ้นะคะเราก็จะเอามาต้มรวมกันได้ค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาต้องหั่นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะเอาไปต้มเพราะว่าเวลาที่เราปั่นหรือบดอะค่ะจะได้ง่ายขึ้นนะคะก็หั่นชิ้นไปก่อนชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็ใส่หม้อเลยนะคะคือน้ำซุปเนี่ยเราไม่ต้องไปปรุงรสชาติอะไรนะคะเด็กยังไม่ทานรสชาตินะคะทานแค่รสชาติของผักก็พอแล้วนะคะค่ะผักก็เริ่มสุกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเฉพาะเนื้อผักเนี่ยนะคะไปคูดให้ละเอียดนะคะหรือว่าเอาไปปั่นด้วยแฮนด์มิกเซอร์ก็ได้ค่ะส่วนน้ำนะคะก็จะใช้ต้มข้าวต้มนะคะก็จะได้มีความหวานค่ะเนี่ยนะคะเก็บไว้ต้มข้าวต้มนะคะน้ำค่ะเดี๋ยวเราไปปั่นผักความละเอียดของเนื้อผักนะคะก็อยู่ที่อายุของลูกเรานะคะถ้า6เดือนอยู่ก็จะละเอียดต้องปั่นให้ละเอียดนะคะพอเขาโตมาสัก7-8เดือนเนี่ยชิ้นของอาหารก็เริ่มหยาบขึ้นได้ค่ะแม่ก็จะตักใส่แบบนี้นะคะเคสแบบนี้นะคะอันนี้ช่องหนึ่งก็จะประมาณ15กรัมนะคะได้ยินเสียงลูกสาวแล้วค่ะร้องหิวข้าวเวลาจะเอามากินก็ใส่ไมโครเวฟนะคะจะได้สะดวกนะคะค่ะอันนี้ก็มินเป็นข้าวต้มนะคะข้าวต้มนี่แหม่มก็ทำแช่แข็งไว้เหมือนกันแล้วก็เอาออกมาเวฟนะคะแล้วนี่ค่ะข้าวต้มข้าวต้มผักรวมมิตรนะคะเดี๋ยวเราจะผสมกันแล้วก็เอาไปป้อนโนอะกันค่ะไงคะคุณลูกคะอะคุณลูกคะมาเมาชื่นใจไหมอะชื่นใจไหมอะคำเบลป้อนไม่ทันเลยมาอร่อยป่ะ